ของวิวตรงนี้สวยมากเลยนะใช่พินเมทัลอาร์ตเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจคือการนำวัสดุที่เหลือใช้ในโรงงานของที่บ้านใช่มันก็คือเศษเหล็กทั้งหลายใช่ค่ะเอามาทำเป็นงานศิลปะใช่ค่ะซึ่งพวกนี้เป็นแบบนั้นด้วยป่ะใช่ค่ะตรงพวกนี้ก็คือเศษเหลือใช้จากโรงงานที่บ้านซึ่งตอนนั้นเนี่ยผลิต สินค้านี้พอดีเขาทำอะไรตอนนั้นตัวกันชนให้ลูกล้อมันไม่ชนกับบานเลื่อนนะคะอ๋อแค่อันนี้เองใช่เนี่ยอย่างอันเนี้ยค่ะที่มันหายไปเนี่ยเนี่ยใช่เหล็กหนึ่งแผ่นเนี่ยสมมติว่าเขาเจาะตรงเนี้ยฉลุนี้ไปใช้ฉลุนี้ไปใช้ใช่ที่เหลือมันเป็นลายที่เกิดจากการตัดถูกต้องเออแต่ว่ามันสวยเออมันสวยแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นเหมือนลายเสื้อบูติกไอ้ขาวดำใช่ไอ้คลาสสิกลายนึงเลยอ่ะพี่ใช่แต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีใครเห็นว่ามันสวยไงคะแต่พอดีปิ่นเห็นว่ามันสวยเพราะด้วยความที่เราเรียนศิลปะแล้วเราก็เลยตามันเห็นความงามผมอาจจะเห็นเพราะว่าพี่เอามาทำให้เห็นแล้วแหละใช่คือถ้ามันอยู่ในโรงงานอาจจะไม่เห็นเหมือนกันใช่ใช่มันก็เลยทำให้เออเราเอามาทำอันนี้จนเกิดเป็นโปรเจกต์นี้ที่เพิ่งเสร็จเลยค่ะโอ้และพวกกรอบนี้ก็เป็นเหล็กค่ะเป็นเหล็กรูปพันธุ์ไม่เป็นเวสคือบางเราต้องยอมรับค่ะว่าบางอย่างเราต้องซื้อเพื่อความแข็งแรงในการที่จะทำแต่เปอร์เซ็นต์ของการใช้แมททีเรียลที่ซื้อมาเนี่ยก็ใช้เปอร์เซ็นต์น้อยเพราะว่าเราเน้นที่แมททีเรียลที่เป็นเวสก่อนโอเคแล้วเข้าไปดูข้างในกันต่อได้ค่ะเมื่อสักครู่นี้ถ้ามาดูตรงนี้จะชัดกว่าใครจะไปเชื่อว่ามันมาจากลายของที่กั้นประตูบานเลื่อนนั่นเองส่วนตรงนี้ค่ะคือคุณพ่อปิ่นเอาไปใช้งานเออแต่วันที่เขาเอาไปใช้งานเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเกิดหรือเอาไปทำอะไรได้ซึ่งหลายๆคนคิดว่าเลเซอร์คัตมาหรือเปล่าเรียกว่าตัดมาเพื่องานนี้ไม่ใช่คือถ้าทำแบบนั้นมันจะแพงมากพี่ปอเพราะเหมือนกับเราโอ้โหมานั่งฉลุฉลุทุกอย่างทิ้งไปเพื่อให้ทำแค่นี้แต่ว่านี่คือสิ่งที่เราใช้อย่างแบบใช้อย่างรู้คุณค่ามันอะค่ะแปลว่าเหล็ก1แผ่นนี่ใช้ครบเลยใช้ครบค่ะไม่เหลือเลยส่วนที่เป็นเศษกับส่วนที่ไม่เป็นเศษเราทำงานหมดทั้งหมดค่ะไอ้ตรงนี้ก็ได้สร้างเงินจำนวนเยอะมากไปแล้วจากการขายเป็นอะไรใช่เป็นอะไรฟิตติ้งในอาคารใช่ส่วนไอ้ที่เหลือก็ยังเอามาใช้อีกเราก็เอามาทำงานต่อถูกต้องสุกง่ายใช้น้อยสุกง่ายๆโดยการใช้น้อยๆไม่ต้องเยอะอะค่ะเพราะจริงๆแล้วปิ่นไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยพี่เปิ้ลดูมันเหมือนอลังการแต่จริงๆมันคือการใช้เศษอะค่ะเราเอาแผงนี้ออกมันก็ดูเป็นห้องเปล่าๆแต่พอเราเอาแผงอันนี้เข้ามาเนี่ยมันก็พิเศษขึ้นมันพิเศษขึ้นแต่สำคัญที่สุดคือเอาไปชั่งกิโลเนี่ยไม่กี่บาทเลยนะคะถ้าวัดในมูลค่านะ